ครับก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณคุณภควัลและคุณบรรยงนะครับที่มาให้คอมเมนต์ที่ค่อนข้างแอดวานซ์มากก็นักวิจัยก็คิดว่าคงจะได้นำไปพัฒนาต่อไปนะครับอันนี้บอกคุณบรรยงนิดนึงอันนี้ก็งานศึกษาทางวิชาการแรกของผมเหมือนกันครับ ก็ขอตอบรวมๆเลยแล้วกันนะครับก็คือวันนี้ผมคงไม่ได้งานวิจัยเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักนะครับที่จะทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจกับโครงสร้างบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีความสมดุลกันแต่ว่าปัญหามีว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีขนาดเล็กแล้วก็ค่อนข้างผันผวนนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากภาคเศรษฐกิจหลักเนี่ยไม่ได้เข้ามาใช้ตลาดหุ้นอย่างเต็มที่ซึ่งถ้าเกิดเราพัฒนาหรือเรามีเครื่องมือต่างๆเนี่ยที่ทำให้บริษัทเหล่านี้เขามีขนาดใหญ่แล้วก็มีช่องทางเลือกพอธุรกิจอะไรก็ต้องใช้เงินเหมือนกันการที่เขามีตลาดหุ้นเป็นทางเลือกเนี่ยก็น่าจะดีกว่าแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญในการทั้งที่เป็นระดมทุนจัดสรรแล้วก็ติดตามการใช้ทรัพยากรนะครับก็เลยหวังว่าบริษัทที่ยังไม่ได้เข้าเนี่ยจะสามารถเข้ามาใช้ได้เพื่อทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับขอบคุณครับครับมีคำถามจากฟลอร์ไหมครับท่านผู้มีเกียรติท่านใดมีคำถามหรือข้อสังเกตข้อเสนอแนะก็ได้นะครับครับเรียนเชิญด้านหน้าครับไมโครโฟนขอความกรุณาช่วยแนะนำตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับผมชื่อธาราแซโลนะครับจากเศรษฐศาสตร์จุฬาปริญญาโทนะครับคืองานวิจัยที่ผมเห็นในประเทศไทยเนี่ยคือผมก็เรียนในหลักสูตรที่เน้นresearch oriented นะครับก็เห็นมาเยอะก็คือพอรีเสิร์ชออกมาเนี่ยมักจะชอบไปดูนโยบายประเทศนั้นประเทศนี้เขาทำกันยังไงและประสบความสำเร็จผมก็ตั้งคำถามนะฮะว่าคือเหมือนไอสไตล์ตั้งคำถามว่าพ่อของพ่อคือใครแล้วพ่อของปู่คือใครคือพวกนี้เขาคิดนโยบายมาจากไหนฮะเขาคิดมาจากประเทศอื่นด้วยหรือเปล่าแล้วต้นกำเนิดของนโยบายนี้มันมาจากไหนแล้วประเทศไทยเนี่ยต้องจำเป็นเหรอฮะที่ต้องมีแนวทางในการพัฒนาดูประเทศอื่นมามันก็เป็นผู้ตามตลอดเวลาในมิติหนึ่งนะครับแต่คือผมก็พอเข้าใจฮะมันก็คือจะลดความเสี่ยงลงได้บางส่วนเพราะว่ามันเคยทำประสบความสำเร็จมาแล้วแต่อย่างยกตัวอย่างนโยบายเรื่องโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันเคยล้มเหลวในญี่ปุ่นนะฮะเพราะว่ามันญี่ปุ่นเนี่ยมีโครงสร้างที่มันไม่ได้ลักษณะอุตสาหกรรมมันไม่ได้กระจายตามท้องถิ่นมันไม่ได้สะท้อนแต่พอมาทำในประเทศไทยเนี่ยก็ที่ประสบความสำเร็จก็มีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้แนวทางของต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จเสมอไปมันสามารถคิดจากคิดจากตัวเราเองได้วิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีอะไรเข้ามาผสมเป็นการสร้างกลยุทธ์อะไรขึ้นมาได้เหมือนกันครับครับกราบขอบคุณครับมีข้อสังเกตคำถามอื่นไหมครับครับมีคำถามมาถึงท่านผู้วิจารณ์นะครับทั้งสองท่านนะครับซึ่งนอกจากประเด็นที่เมื่อสักครู่ท่านผู้มีเกียรติทางด้านล่างได้ยกขึ้นมาแล้วนะครับว่าเราควรจะมองการพัฒนาตลาดทุนในประเทศอื่นแล้วเอามาเรียนมาใช้ในประเทศไทยมากน้อยเพียงใดหรือไม่นะครับแล้วก็มีคำถามทั้งคุณภควัฒน์และคุณบรรยงว่ามีข้อเสนอแนะอะไรที่เป็น priority สำคัญสำหรับการพัฒนาตลาดทุนไทยนะครับสั้นกลางและยาวโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนครับคำถามว่าคล้ายๆกับที่น้องจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาคอมเมนต์นะครับคือคำถามว่าเราควรจะตามเขาแค่ไหนนะครับรวมทั้งนโยบายการพัฒนาผมอยากจะเรียนนิดหนึ่งว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันก็คือทุนโลกาภิวัตน์นะครับโดยเฉพาะทุนนะครับตลาดทุนเนี่ยเป็นโลกาภิวัตน์ท่านเชื่อไหมครับมีเงินของนักลงทุนต่างประเทศอยู่ในตลาดทุนไทยณมูลค่าปัจจุบันนะครับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนนะครับไม่รวมพวก direct investment เนี่ยนะฮะ 90,000 ล้านเหรียญนะครับ 90,000 ล้านเหรียญ 2 ล้าน 7 แสนล้านนะครับเพราะนั้นอันนี้นะครับมันก็เป็นตัว1ที่บอกว่ามาตรฐานอย่างน้อย
นะครับมาตรฐานต่างๆเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของวิธีการเนี่ยเราจะต้องได้มาตรฐานถ้าเราอยากได้ทรัพยากรคือทุนนะครับอย่างที่มิสเตอร์คามาโชพูดนะครับพูดถึงเรื่องของเขาใช้คำว่า harmonization ใช้คำว่า mutual recognition อันนั้นเป็นเรื่องของมาตรฐานทั้งนั้นนะครับว่ามาตรฐานต้องได้ระดับเพราะนั้นอันนั้นผมก็คิดว่าถ้าเราอยากจะอยู่ในเวทีนะครับไม่ใช่อยากครับเป็นความจำเป็นนะครับทรัพยากรของเราเองเนี่ยมันไม่พอหรอกครับเราต้องการทรัพยากรที่มากกว่าที่เราทำได้เองเพื่อจะมาสร้างเศรษฐกิจของเรานะครับนอกจากนั้นเนี่ยประโยชน์ที่ตามมานะครับจากเงินพวกนั้นถ้าเป็นเงินที่มีคุณภาพก็ผลักดันให้ผู้ที่เอาเงินไปใช้ต้องมีคุณภาพเพราะมันต้องแข่งขันกันนะครับไม่ว่าจากการอัปเกรดเทคโนโลยีการบริหารจัดการอันนั้นผมตอบคล้ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของหลักใหญ่ๆของนโยบายนะครับทั้งโลกเนี่ยมันค่อนข้างจะพิสูจน์แล้วว่ามันจะต้องสอดคล้องกันผมตอบครึ่งเดียวส่วนรายละเอียดที่จะให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศเนี่ยนะครับก็มีได้นะครับมีได้คือขอให้เข้าใจให้ถ่องแท้ถึงลักษณะเป้าประสงค์ของนโยบายแต่ก็อันตรายนะครับอย่างที่น้องพูดว่ามันลดความเสี่ยงได้ถูกครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยการพัฒนาของโลกเราก็รู้อยู่ว่ามันไม่ได้ถูกต้องเสมอมาทุกครั้งไม่งั้นมันไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจชิบหายว่ายปวงกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับเราเรียนจากบทเรียนเหล่านั้นนะครับแต่ว่าผมก็ค่อนข้างจะบอกว่ามันหนีไม่พ้นไอ้คิดเองขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นไอสไตล์ก็ว่าไปอย่างนะฮะครับอันนี้ทีนี้กลับมาที่ดร.วีระไทยถามว่ามาตรการสำคัญของตลาดทุนความจริงผมก็จะคือทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในแผนพัฒนาตลาดทุนนะครับซึ่งมันแบ่งไว้ค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะชัดเจนนะครับมาตรการสำคัญเนี่ยมีอยู่8มาตรการอันหนึ่งนี่อย่าไปทำมาตรการที่1อย่าทำเพราะมันเป็นการแปรรูปตลาดอย่าทำอันนั้นตัดทิ้งไปแต่เหลืออีก7มาตรการเนี่ยนะครับผมก็ว่ายังเร่งด่วนหมดนะครับยังเร่งด่วนหมดแต่นี้มันมีหลายๆเรื่องอย่างเช่นการส่งเสริมให้เกิดการควบรวมนะครับการส่งเสริมแก้กฎหมายควบรวมมันก็ดูสะดุดติดกันไปหมดแต่ผมก็ง่ายๆตอบง่ายๆว่ากลับไปตามแผนพัฒนาตลาดทุนตัดออก1มาตรการนะครับก็ความคิดที่ท่านถามมาจากนักศึกษาเศรษฐศาสตร์นะครับผมคิดว่าเราเนี่ยถูกโดมิเนตโดย business model จากตะวันตกตลอดทั้งที่ทางตะวันออกเราเนี่ยเรามีปรัชญาเรามีอะไรที่ลึกซึ้งกว่าแต่เราไม่โลกเราเนี่ยยังไม่สามารถหยิบไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาใช้ถ้าเผื่อเราสามารถหยิบต่างๆเหล่านี้มาใช้ได้ก็ย่อมเป็นประโยชน์นะครับแน่นอนการทำวิจัยก็มีเป็น2ทางด้วยกันนะฮะในทางทฤษฎีที่คิดขึ้นมาใหม่กับในทางที่เป็น market research ต่างๆก็อาจจะมีทั้ง2ทางอันนี้ถ้าถามว่าคำถามถัดไปถามว่าข้างหน้าเราจะทำยังไงกับบริษัทจดทะเบียนข้างหน้าสั้นกลางยาวนะครับถ้าเราสังเกตดูเราก็จะรู้ว่าเวลาเศรษฐกิจที่เดินไปข้างหน้าเนี่ยทำยังไงเราจะให้ตลาดทุนเราไปตอบสนองใช่ไหมฮะอันที่หนึ่งถ้าเราสังเกตในบ้านเรานะครับเรามีธุรกิจที่หนีภาษีมากมายเรามีคนที่ไม่อยู่ในฐานภาษีมากมายเรามีรถดีๆอยู่ในท้องตลาดมากมายนะครับแล้วเป็นอย่างนี้มาเป็น10ปีนะครับผู้ที่จ่ายภาษี5ล้านคนรวมทั้งข้าราชการครึ่งหนึ่งนะครับก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้มาเป็นเวลา10ปีเพราะไอ้ underground economy เนี่ยทำยังไงเราถึงจะผลักดันขึ้นมานะครับการลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 20% เป็นการบอกแล้วว่าคุณหนีไปก็ไม่คุ้มแล้วนะน่าจะเอาขึ้นมาอยู่ในระบบได้นะครับข้อ2คุณบรรยงก็เป็นตอนนี้เป็นตัวตั้งตัวตีที่พูดเรื่องคอร์รัปชันทุจริตต่างๆนะครับเราดูบริษัทคอมมอดิตี้นะครับที่เราส่งออกยอดขายเป็นเท่าไหร่ครับเป็นหมื่นๆล้านแต่หาบริษัทเหล่านี้มาอยู่ในตลาดเราไม่ได้เพราะเหตุความจำเป็นหลายๆอย่างอย่างที่เรารู้กันบริษัทเหล่านี้ไม่ต้องการมาขยายตัวนะครับเราก็ไม่ได้หมายความว่าทุกบริษัทต้องเข้ามาในจดทะเบียนนะครับถ้าเผื่อตราบเท่าที่เขายังมีความสามารถในการหาเงินได้ก็ไม่จำเป็นต้องมาเข้าตลาดการเข้าตลาดก็คือมาหาแหล่งทุนที่จะมาช่วยกันทำออกไปนะครับ
อันถัดไปผมก็เลยคิดว่าในเชิงของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่พยายามที่จะดูไปว่าเราจะหาผลิตภัณฑ์อะไรที่จะมาช่วยให้บริษัทเราเติบโตช่วยให้เศรษฐกิจเราเติบโตเราอาจจะนึกถึง business trust ที่ไปดูมา business trust ที่ใช้กับทวายได้ไหมนะฮะ business trust ที่จะมาใช้กับเรื่องรถไฟได้ไหมมันมีผลิตภัณฑ์หลายๆเรื่องที่พวกเราคิดกันมาได้ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่คิดไม่ได้นะฮะผมว่าเราสามารถประยุกต์มาใช้กับกิจกรรมที่เกิดในบ้านเราได้เพียงแต่ว่าเราใช้เวลาในการผลักดันให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันสำเร็จอย่างไรก็ดีเมื่อคิดผลิตภัณฑ์แล้วก็ไม่ได้หมายว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะสำเร็จได้ถ้าเราขาดอีกซีกหนึ่งของเหรียญ นะฮะซึ่งก็คือการทำยังไงให้เกิดสภาพคล่องเกิดการซื้อขายเกิดความเข้าใจเกิดความรู้ของนักลงทุนมันจะต้องคู่กันไปครับครับขอบคุณครับมีความเห็นข้อสังเกตขึ้นมาหลายท่านเลยนะครับไม่แน่ใจมีคำถามจากฟลอร์อีกบ้างไหมครับมีท่านใดที่อยากจะถามคำถามท่านวิทยากรด้วยตัวของท่านเองนะครับถ้ายังไม่มีผมอาจจะขออนุญาตถามคำถามก็ว่าทั้ง3ท่านเนี่ยได้พูดว่าแนวคิดเรื่องการปฏิรูปการแปลรูปรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ดูจะเป็นแนวคิดที่ประเทศอื่นทำแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ดูว่ารัฐวิสาหกิจในประเทศไทยก็มีปัญหานะครับในเรื่องของประสิทธิภาพแต่เราจะฝ่าด่าน NGO และฝ่าด่านแนวคิดชาตินิยมได้อย่างไรมีวิธีใดบ้างที่จะเริ่มทำให้ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะ NGO เนี่ยเห็นประโยชน์อย่างแท้จริงของการแปลรูปตลาดหลักทรัพย์การแปลรูปรัฐวิสาหกิจประธานโทษนะการแปลรูปรัฐวิสาหกิจครับครับครับเป็นแปลรูปรัฐวิสาหกิจซึ่งจริงๆรัฐวิสาหกิจไทยนะครับรวมกันเนี่ยนะครับมีงบประมาณใช้จ่ายนะครับปีละ4ล้านล้านบาทนะครับคิดเป็นถึงร้อยละ37ของ GDPนะครับซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากแต่ไม่ได้แปลว่าเขาคือนี่คืองบเทียบกับ GDP นะครับทั้งหมดนี่ไม่ใช่ GDP นะครับมันรวมทั้งมูลค่าส่วนที่ไม่ใช่มูลค่าเพิ่มด้วยนะครับแต่ขนาดของรัฐวิสาหกิจนะครับใหญ่กว่าขนาดของรัฐนะครับซึ่งมีอยู่2ล้าน3แสน2ล้าน5แสนล้านนะครับในงบใช้จ่ายอะไรทั้งหมดมันเป็นที่พิสูจน์แล้วนะครับว่าไม่มีรัฐที่ดีรัฐแสนดีแสนเก่งเนี่ยไม่มีนะครับในโลกนะครับเพราะมันพิสูจน์เยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ค่อนข้างที่จะเป็นสากลนะครับโดยเฉพาะประเทศที่เคยเชื่อว่ารัฐแสนดีแสนเก่งนะครับคือประเทศที่เคยเป็นสังคมนิยมเซ็นทรัลแพลนนะครับพวกนั้นนี่เขายอมหมดแล้วนะครับที่ประเทศจีนเจริญมาได้ก็ตั้งแต่1979เติ้งเสี่ยวผิงเปลี่ยนก็คือเพิ่มบทบาทภาคเอกชนลดบทบาทรัฐนะครับนั่นก็คือหลักทีนี้ในเมืองไทยเนี่ยนะครับมันยังเป็นผมค่อนข้างเชื่อว่าเป็นมายาคตินะครับคานบอกว่าขายรัฐวิสาหกิจขายชาติแต่มันมีนัยยะอื่นๆที่เกี่ยวอยู่นิดนึงนะครับคือผมบังเอิญมีอาชีพด้านนี้นะครับคืออาชีพแปลรูปรัฐวิสาหกิจเนี่ยครับคือเอาเข้าตลาดมา11รัฐวิสาหกิจแล้วผมเรียนว่าของเราเนี่ยไม่ใช่แปลรูปหรอกครับเราเรียกว่าเพิ่มบทบาทตลาดในรัฐวิสาหกิจนะครับมันยังไม่ได้แปลรูปโดยสมบูรณ์ถ้าแปลรูปโดยสมบูรณ์เนี่ยครับมันต้องปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มากกว่านี้แต่ทุกอันเราก็ปรับกันไปบางส่วนเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยคือพอไปเป็นเอกชนที่อันตรายที่สุดก็คือเอาโมโนโพลีไรไปให้กับเอกชนนะครับอันนั้นนี่หรือเอาทรัพย์สินของรัฐไปให้กับเอกชนในราคาที่ไม่เป็นธรรมนะครับที่ทำให้เกิดมหาเศรษฐีรัสเซียขึ้นมาเยอะแยะจนไปซื้อทีมฟุตบอลทื้ออะไรได้ไปหมดก็มาจากเหตุอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยมันมีประโยชน์โดยส่วนรวมแต่การทำในแต่ละอันมันมีรายละเอียดซึ่งก็มีข้อแม้ได้แต่นี่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้แปลรูปหรอกครับเราลดคือให้ยังไงรัฐก็ยังถือเกินครึ่งนะครับหรือจะความจริงต่อให้ถือ 49% ก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับรัฐวิสาหกิจเนี่ยจะแปลรูปโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อรัฐมนตรีตั้งกรรมการไม่ได้นะครับก็หมายความว่ามันต้องเป็นของตลาดซึ่งเราไม่ได้ทำไปถึงจุดนั้น
พราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้มีข้อกังขาหลายละขึ้นมาเยอะเพราะหลายคนก็บอกว่าถึงแม้จะเข้าตลาดไปแล้วก็ไม่เห็นจะโปร่งใสใสสะอาดดังที่คาดหวังผมไม่พูดถึงองค์กรไหนนะครับนะฮะมันก็เป็นเรื่องจริงแต่ผมก็ยืนยันว่าการแปรรูปเนี่ยถึงแม้จะเข้าตลาดบางส่วนก็ดีกว่าไม่แปรเพราะมันมีกระบวนการตรวจสอบควบคุมอะไรมาขึ้นมาอีกเยอะนะครับรวมทั้งกระบวนการกดดันให้มีประสิทธิภาพแต่การจะทำแปรรูปให้สมบูรณ์เนี่ยไม่ใช่เอาแค่ไปไล่ต้อนมาเข้าตลาดคืออย่างมาเลเซียก็ไม่ได้ทำสมบูรณ์นะครับทั้งหมดของมาเลเซียเนี่ยยังเป็นแบบที่พวกเราทำกันจีนทำกันนะครับแต่ถ้าสมบูรณ์เนี่ยมันมีนิยามมากกว่านั้นแต่ทุกอันเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียเต็มไปหมดมันต้องใช้ความอดทนแล้วก็ค่อยๆที่จะเปลี่ยนไอ้มายาคติของสังคมเนี่ยเหมือนคอร์รัปชันนะครับถ้าเราไม่สามารถลดนะครับความเห็นของประชาชนว่ารับได้ถ้าสร้างประโยชน์บ้างเนี่ยนะฮะถ้าลดตรงนี้ไม่ได้ไม่มีทางสู้กับมันได้คือมายาคติของสังคมเนี่ยครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับคุณภควัตครับก็อาจจะอยากจะเล่าอีกด้านหนึ่งของรัฐวิสาหกิจนะครับกระทรวงคลังเนี่ยในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่บวกกับเจ้าของกระทรวงเนี่ยเป็นคน exercise policy แล้วก็เป็นคนที่ดูแลเรื่องภาคการประกอบการนะฮะกระทรวงคลังก็ตั้งอนุกรรมการต่างๆเพื่อจะประเมินผลรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็กรรมการที่ไปประเมินผลก็เป็นบุคคลภายนอกเท่านั้นนะฮะมีการไปตั้งเป็น KPI ขึ้นมาว่าจะต้องประกอบการอย่างไรการบริหารจัดแจงจะต้องเป็นอย่างไรมีความเสี่ยงอย่างไรบ้างมี governance งานต่างๆอย่างที่เราคิดว่าเป็น good management ในทุกๆด้านก็โผล่อยู่ในนั้นนะครับและผมคิดว่าไอการประเมินผลแบบนี้เนี่ยเข้มข้นกว่าในเอกชนทั่วไปซะด้วยซ้ำและเมื่อประเมินผลเสร็จมีผลต่อโบนัสของพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นอีกด้านนึงก็ไม่ว่าหลายเรื่องอาจจะไม่ได้ไปได้เต็มที่ก็มีขบวนการในตัวมันเองเหมือนกันนะครับส่วนหัวข้อว่าทำยังไงเมื่อเราเติมเรื่องตลาดทุนเติมเรื่องprivate trade ไปผมเชื่อว่าบริษัทจะประกอบการดีขึ้นนะครับผมว่าในบริษัทจดทะเบียนเราเองเราก็ยังต้องพัฒนาการต่อไปเรื่อยๆนะฮะทั้งที่เราเห็นเรื่อง CSR มาเห็นเรื่อง governance มาเห็นเรื่อง risk management มาและที่สำคัญเรากำลังอยากจะโปรโมทการบริหารจัดแจงโปรโมทเรื่อง human capital เราก็คิดว่าในรัฐวิสาหกิจไม่แตกต่างกันสิ่งเหล่านี้อะไรที่เป็นเรื่อง good management การบริหารจัดแจงที่ดีต้องทำอะไรก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำอยู่เรื่อยแล้วก็ถ้าดูต่อในภาพใหญ่คงจะต้องให้เป็นการให้ความรู้ให้ข้อมูลนะครับให้กับผู้ที่อยู่ในสังคมทั้งหลายว่าการที่จะทำ privatize การที่จะเติมเรื่องตลาดทุนเข้าไปมันดียังไงนะครับเราอย่าลืมว่าเรามี70ล้านคนเราก็มีนักลงทุนอยู่ระดับเป็นแค่เป็นแสนใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ความรู้ที่แพร่ออกไปหรือเราอาจจะมีเป็นล้านคนเมื่อเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์กองทุนรวมต่างๆตัวเลขก็ยังน้อยมากงั้นเราก็ต้องเรื่อง financial literacy ที่การจะให้ความรู้คนก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำพาคนเหล่านี้ให้เข้าใจมากขึ้นครับขอบคุณครับคุณสิริยศมีคอมเมนต์สั้นๆไหมครับเรื่องแปลรูปรัฐวิสาหกิจครับประสบการณ์ของประเทศอื่นก็เข้าใจนะครับว่าทาง NGO หรือทางผู้ที่อยู่ในรัฐวิสาหกิจเองก็คงมีความผูกพันกับองค์กรดังนั้นการที่จะมาแปลรูปเข้าตลาดหุ้นเลยก็อาจจะดูเจ็บปวดฟังดูเจ็บปวดกันไปเพราะงั้นผมได้เสนอแนะให้ก็ตั้งรัฐวิสาหกิจใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นในมาเลเซียเนี่ยเฟลด้าเองก็มาจากนโยบายที่ต้องการลดความยากจนของชาวภูมิบุตรนะครับเขาก็ได้มีการยกเอาที่ที่รกร้างว่างเปล่ามาให้เกษตรกรทำเพาะปลูกปาล์มไปเลยนะครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็ของไทยเนี่ยก็อาจจะนำมาประยุกต์เป็นพืชชนิดอื่นเป็นข้าวหรือเป็นอ้อยก็ได้เพื่อลดแรงเสียดทานครับครับขอบคุณครับผมอาจจะขออนุญาตอ่านความเห็นที่ท่านผู้มีเกียรติหลายท่านได้ส่งขึ้นมานะครับเนื่องจากเวลาของเซสชันนี้ได้หมดลงแล้วนะครับท่านผู้เกียรติเห็นว่าเห็นด้วยกับคุณบรรยงว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องนำสัดส่วนของ GDP contribution มาเป็นเป้าหมายแต่ส่วนตัวแล้วยังเห็นคุณค่าของการมองเพื่อสอบหาบริษัทในเซกเตอร์ต่างๆมาจดทะเบียนเพื่อให้ตลาดไทยมีความสมดุลและมีตัวเลือกในการลงทุนให้หลากหลายขึ้นเช่นอุตสาหกรรมอาหารหากผู้ลงทุนสนใจและอยากลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรอาหารก็ควรจะมีบริษัทเหล่านี้ให้เข้ามามากขึ้นไม่ควรทิ้งแนวคิดเรื่องการปรับสมดุลไปเสียทีเดียวนะครับ
การที่มองว่า GDP ของไทยนะครับต้องมองด้วยว่าถ้าใช้ GDP เนี่ยมันตกอยู่กับสังคมไทยจริงๆเท่าใดเพราะว่าเราพูดเรื่องการลงทุนมีการให้ BOI FDI ค่อนข้างมากนะครับต่างชาติเข้ามาลงทุนในบ้านเราแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตกผลประโยชน์ตกอยู่ในเมืองไทยเท่าไหร่การเอาบริษัทเข้ามาจดทะเบียนจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คนไทยมีส่วนได้ประโยชน์เหล่านั้นหรือไม่นะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ตลาดออกมาบางอย่างก็ดูจะได้รับการตอบรับดีบางอย่างก็ตอบรับไม่ค่อยดีนะครับ REIT ที่เราคุยกันในเซสชันนี้เนี่ยนะครับจะเมื่อเทียบกับ Property Fund แล้วผลประโยชน์เป็นอย่างไรจะได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะประสบความสำเร็จอย่างสิงคโปร์หรือไม่นะครับและท้ายสุดก็บอกว่าคำถามทั้ง3ข้อนะครับโดยเฉพาะที่คุณบรรยงได้ยกไว้ควรจะเป็นหัวข้อสำหรับการทำวิจัยสำหรับปีหน้านะครับครับครับผมขอเสียงปรบมือนะครับให้กับท่านผู้วิจารณ์บทความคุณภควัตโกวิทวัฒนพงศ์คุณบรรยงพงพาณิชย์นะครับและท่านผู้นำเสนอบทความคุณสุริยศจุฑานนท์ครับขอบพระคุณมากครับ